จารุณีขายไก่ป๊อปไส้กรอกเกี๊ยวทอดปูอัดในทุกๆวันก็จะมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์มาซื้อตลอดพี่วินคนนี้มักจะซื้อไส้กรอก4ไม้ไม้ละ10บาทจารุณีเห็นว่าเขาเป็นลูกค้าประจำแล้วก็ขยันขันแข็งทำมาหากินสุจริตเหมือนกันก็เลยจะแถมไส้กรอกให้พี่วินครั้งละ1ไม้ทุกครั้งนั่นคือถ้าซื้อไป4ไม้ก็จะได้5ไม้มีอยู่วันนึงจารุณีขายของหมดเร็วมีไส้กรอกเพียงแค่4ไม้สุดท้ายก็ตั้งใจจะเก็บไว้ให้ลูกค้าวินมอเตอร์ไซค์คนนี้และเมื่อพี่วินมาถึงมองเห็นในถุงมีไส้กรอกแค่4ไม้ก็เลยถามจารุณีว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปกติจะแถมไม้หนึ่งไหมเหรอพี่วันนี้ไม่แถมจารุณีขอโทษพี่วินก่อนจะบอกว่าวันนี้ขายดีจริงๆวันนี้มีแค่4ไม้เดี๋ยวเป็นว่าพรุ่งนี้พี่ค่อยแถมให้แล้วกันนะพี่วินทำหน้าเซ็งก่อนที่จะหยิบไส้กรอกออกไปและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่วินก็ไม่เคยมาซื้อไส้กรอกทอดร้านของจารุณีอีกเลยแต่จะไปซื้อไส้กรอกร้านป้าตรงข้ามแทนทั้งๆที่ป้าก็ไม่เคยแถมให้ใครเลยนี่คือเรื่องจริงของคนที่เราต้องพบเจอตลอดชีวิตใช่ไหมคะอะไรที่เคยได้เมื่อไม่ได้ก็ไม่พอใจคนเราจะไม่จำครั้งก่อนๆที่เคยได้หรอกแต่เขาจะจำครั้งเดียวที่เขาไม่ได้เพื่อนๆว่าจริงไหมคะ